ก็จงเผาสนับสนุนโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชน Royal House ธนาคารกสิกรไทย Panasonic Viera Life Plus Screenคุยกับนักเขียนนวนิยายมือทองกิ่งฉัตรหรือคุณปุ้ยปริฉัตรสาลีคุปต์นั่นเองนะคะอีกหนึ่งนามปากกาคืออลินาอลินาเนี่ยบอกว่าได้มาจากนางเอกสูตรเสน่หาส่วนหนึ่งค่ะคืออลินค่ะคือมีแฟนนักอ่านคนหนึ่งมีลูกสาวแล้วก็ชอบสูตรเสน่หาชอบอลินมากคืออาจจะชอบนิสัยชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะให้ชื่อเนี่ยออกหวานนิดนึงเธอก็เลยเติมสระอาลงไปเพราะจริงๆอลินาเนี่ยมันใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เลยขอยืมมาใช้เป็นอีกนามปากกาหนึ่งได้ยินมาว่าแนวเขียนเปลี่ยนไปใช่เป็นแนวที่ชอบค่ะเรื่องเกี่ยวกับลึกลับเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเกี่ยวกับดูว่าเวลาเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นมาเนี่ยแรงจูงใจมันคืออะไรในแนวที่แบบว่าไม่ได้เครียดมากไม่ได้เป็นแบบว่าเลือดกระจายตายทีละศพทีละหมดละศพนี้ไม่ใช่เราเป็นการสืบสวนแบบที่เขาเรียกว่าโคซี่มันจะเป็นเบาๆนิดนึงอะค่ะแต่ว่าเป็นฆาตกรรมจริงๆคนที่ตามคุณกิ่งฉัตรมาก่อนดราม่าเขาจะรู้ไหมเนอะมาแล้วพอเปลี่ยนอีกแนวนึงเขาจะรู้ไหมรู้ค่ะคนอ่านรู้คนอ่านที่เป็นแฟนประจำรู้ค่ะตอนแรกเนี่ยไม่เปิดตัวเลยออกมาเป็นตอนๆนะคะเป็นสาวน้อยเกรินจะออกมา4 ตอนในช่วงแรกหลายปีแล้วค่ะคนอ่านจับได้เพราะว่าภาษาคือเขาอ่านภาษาแล้วเขาบอกว่าน่าจะใช่เรามันจะมีกลิ่นของมันใช่เขารับได้ใช่ไหมคะหลังจากจับได้แล้วเนี่ยรับได้ค่ะก็หลายคนก็ชอบแฟนนักอ่านหลายคนก็บอกว่าแนวนี้ก็สนุกคืออย่างช่วงแรกเป็นดราม่าคืออาจจะเป็นความฝันของเราที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นอยากจะทำอยากจะซุกซนแล้วพอนี้พอเปลี่ยนมาเป็นฆาตกรรมที่จะเจือนคนนี้จังเลยเราใส่จินตนาการไปได้แต่เราทำไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายมันไม่ถูกต้องก็อาจจะไประบายความรู้สึกนั้นอะบนกระดาษเนี้ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคงไม่ใช่อะค่ะเพราะว่าก็คงไม่ได้คิดจะไปฆ่าแกงใครแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวชอบแบบว่าอ่านแนวนี้ชอบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีเหตุผลอะไรในการกระทำอย่างที่เล่าไปนะคะแล้วความสนุกมันคือคนอ่านจะจับได้ไหมเปิดตัวมาเนี่ยรู้ไหมว่าใครเป็นฆาตกรรู้ไหมว่าทำไปด้วยเหตุผลอะไรคือเราจะทิ้งเขาเรียกว่าหินใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าทิ้งข้อมูลนิดๆหน่อยๆไว้แล้วก็ดูว่าคนอ่านเนี่ยสามารถจะรวบรวมข้อมูลนั้นน่ะแล้วได้ข้อสรุปไหมคนเขียนก็สนุกในการที่จะปล่อยข้อมูลออกไปทีละนิดทีละนิดแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือเปล่าส่วนหนึ่งค่ะส่วนมากมันจะมีข่าวได้จริงๆบอกได้เลยว่ามีอะไรให้เขียนเยอะมากยิ่งเฉพาะตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมีกระดานบอร์ดมีเรื่องราวต่างๆที่เขาเขียนเข้ามาเรื่องชีวิตจริงบ้างเรื่องแต่งบ้างเรื่องอะไรบ้างมันมีความน่าสนใจหลายเรื่องที่หยิบมาเนี่ยโดยเฉพาะของชุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตามข่าวหน่อยก็จะเดาได้ว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องนั้นอันนี้มันน่าจะมาจากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาเราหยิบมาปุ๊บเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือทั้งรุ่นเลยหรือเปล่าไม่ได้ค่ะไม่ได้คือถ้าใช่ถ้าคือข้อสำคัญของการเขียนแนวนี้คือต้องให้คนเดาไม่ได้ก็เชื่อว่าต้องอ่านเยอะทำรีเสิร์ชเยอะต้องเก็บข้อมูลเยอะมากอย่างนี้การเก็บข้อมูลทำไงคะจดหรือว่าอัดเสียงหรือว่าไม่ค่ะส่วนมากมันก็จะอยู่ในหัวไม่ค่อยจดเก่งอ่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือไงตอนเป็นนักเรียนอ่ะไม่มันคือทำงานมา20ปี20กว่าปีกับ30ปีอะค่ะมันเป็นความเคยชินเป็นประสบการณ์ใช่ส่วนข้อมูลที่หาเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยต้องไปตามห้องสมุดตามร้านหนังสือแต่สมัยนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยได้เยอะมากเป็นดีที่สุดเป็นคลังข้อมูลใช่ค่ะทุกอย่างแล้วเขียนทุกอย่างอ๋อพิมพ์แล้วค่ะเป็นพิมพ์แล้วตั้งแต่เริ่มต้นค่ะอ๋อตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าเรียนมาทางวารสารทางอาจารย์เนี่ยสอนไว้เลยว่าเวลาเราส่งงานเนี่ยเราต้องพิมพ์แล้วก็ปัจจุบันข้อมูลก็ได้จาก Google เสิร์ชเอาอยากได้อะไรคือแค่บอกว่าแม่นไหมค่อนข้างเดี๋ยวนี้ปวดหัวตัวร้อนเอ๊ะเมื่อคืนทำไมเราปวดกันหมอไม่หาหมอแล้วพี่กูถามค่ะบางเรื่องก็ถามหมอแต่ว่าปรากฏว่าหมอ กับในอินเทอร์เน็ตนี่แตกต่างกันแตกต่างกันเลยเคสล่าสุดที่ถามเรื่องยานอนหลับชนิดที่รุนแรงมากอะไรประมาณนี้ชนิดที่เหมือนกับว่าจะฆ่าตัวตายคุณหมอที่ปรึกษาท่านหนึ่งเขาบอกว่าพี่ยาควบคุมนะเอาออกไม่ได้เลยนะจะต้องใช้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะที่จะใช้งานได้แล้วก็โอเคแล้วเราก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแค่พิมพ์ไปว่ายานี้ปรากฏว่าขึ้นมาเพียบเลยขายในอินเทอร์เน็ตอ้าวเปลี่ยนพอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะมันได้เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันก็ใช้อะไรหลายอย่างแล้วถ้าเรารู้ไม่จริงเราลงไปมันก็ไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าคนอ่านเนี่ยจะบางทีเขาเก่งกว่าเราเราต้องนั่นเขาเรียกว่าเหมือนหน่วยแผนกจับผิดนะใส่สื่อพี่ว่าอาชีพนี้ยากมากการเขียนก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่าณเวลาที่ครูพริ้นออกมาแล้วอ่ะแก้ไม่ได้แล้วอ่ะหนังสือเล่มนั้นที่ถือไปทุกที่น่ะถ้าผิดเนี่ยแล้วคนก็เชื่อหนังสือนะคนก็เชื่อว่าโอ้เขาต้องพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วเขาถึงมาบอกถ้าพูดถึงเรื่องนะวนิยายชื่อตรีเนตรทิพย์ที่คุณแดงศิริยาเกริ่นมานะคะมีแรงบันดาลใจมาจากไหนนะคะตรีเนตรทิพย์เป็นแฟนตาซีเรามีแรงบันดาลใจมานานแล้วเพราะว่าเห็นคนเขียนเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าของต่างประเทศเราก็เอ๊ะของเราจะมีอะไรเขียนได้บ้างก็มีเล่มหนึ่งพูดถึงเรื่องคำทำนายโลกแตกก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยโลกจะหยุดหมุนแป๊บหนึ่งไม่กี่วินาทีแต่การที่หยุดหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยพังทลายเรียกว่าโลกล่มสลายเราก็นึกพอดขึ้นมาได้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเวลาโลกมันแตกขึ้นมาเนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องหิมพานต์ว่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งโลกแตกหิมพานต์ก็แตกบรรดาเทพเจ้าบรรดาอสูรบรรดากินรีบรรดาสัตว์ที่เป็นสัตว์หิมพานต์ต่างๆเนี่ยก็ออกมาสู่โลกมนุษย์ก็มาสร้างเมืองใหม่อยู่ร่วมกับมนุษย์เป็นนวหิมพานต์อันนี้คือเป็นชุดนวหิมพานต์แต่ให้พี่คิดไม่ได้อย่างนี้นะถ้าอ่านคำทำนายเมื่อสักครู่คงแบบเฮ้ยจริงเหรอเธอคือไม่สามารถต่อยอดมาเป็นนวนิยายได้อีกเรื่องอันนี้เป็นสไตล์ที่ชอบก็ชอบค่ะไม่น่าเชื่อนะดูแตกต่างจากลักษณะนู่นเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนพี่ปุ้ยอย่างหนึ่งค่ะนู่นชอบแนวสืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยค่ะมันมีอยู่พล็อตบางพล็อตที่เขาบอกว่าฆาตกรเนี่ยฆาตกรรมตามแบบนักเขียนพี่ปุ้ยกลัวไหมคะว่าจะมีคนทำแบบนี้กับหนังสือพี่กลัวมากเพราะว่ามีเคสหนึ่งเลยตอนที่เขียนชมรมคนสัมผัสพิเศษเล่มที่2เนี่ยค่ะตอนอยากได้ใครมีไม่แน่ใจว่าจะสปอยเนื้อหาหรือเปล่านะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากในพันทิปส่วนหนึ่งคือเราไปอ่านมีกระทู้หนึ่งเป็นการฆาตกรรมหมูเป็นเหมือนกับว่าพ่อที่ถูกกดดันมากก็คือฆ่าลูก2คนแล้วก็ฆ่าภรรยาแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่ไม่อยากลงลึกในนี้แล้วก็มาเขียนแล้วก็เขียนไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทีนี้เนี่ยพอออกไปสักพักหนึ่งเมื่อต้นปีเนี่ยค่ะไม่นานเป็นข่าวที่ค่อนข้างโครมตามท้องข่าวเนี่ยคือน้องชายฆ่าพ่อกับแม่ด้วยความน้อยใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเร็วๆนี้เราก็อ่านแล้วเราก็สะดุดตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าอย่าเป็นอย่างที่คิดนะอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าสักพักหนึ่งไม่กี่วันหลังจากนั้นตำรวจก็จับฆาตกรตัวจริงได้แล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆเหมือนกันในหนังสือทุกอย่างจิตตกเลยเพราะว่าก็หวั่นๆเหมือนกันว่ามันเหมือนมากคือทุกคนที่เป็นแฟนหนังสือและอ่านหนังสือชุดที่บอกเหมือนมากเลยค่ะพี่ปุ้ยเหมือนทุกคนแบบเข้ามาบอกพอเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ทันทียิ่งทำให้เรารู้สึกแบบว่าแย่แล้วก็สุดท้ายก็มีคนปลอบใจว่าเขาคงไม่ได้อ่านหรอกคือเขาคงไม่ได้เรียนแบบเราเพราะว่าถ้าเขาทำจริงๆเขาจะรู้ว่าตอนจบเนี่ยคนที่ทำอะไรผิดก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้นคือเขาก็ต้องถูกจับเขาไม่มีทางหนีรอดไปได้ต่อให้คุณจะปกปิดเรื่องราวพยายามจะสร้างคดีสร้างอะไรขึ้นมาสุดท้ายก็ยังถูกจับอยู่ดีคือมีสิทธิ์ที่จะเป็นเรื่องบังเอิญค่ะตายแล้วอย่างวันนี้คุณปุ้ยมาออกรายการพราวไนท์เนี่ยกำลังจะเขียนในแนวฆาตกรรมด้วยไม่กลัวใช่ไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าข้อหนึ่งคือผู้กระทำผิดเนี่ยยังเด็กแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นคนอ่านหนังสือเพราะว่าในความเชื่อส่วนหนึ่งว่าคนที่อ่านหนังสือเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิใช่ไหมคะเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดนิดนึงเขาถึงจะอ่านหนังสือเขาถึงจะจับเรื่องราวใช่ไหมคะให้สังเกตดูหนังสือไทยไม่ว่ายังไงมันก็จบลงด้วยที่ใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนอ่านหนังสือคุณก็จะรู้ว่าคุณจะหนีวัฏจักรนี้ไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอ่านแล้วจะมาลอกเรียนแบบตามนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของผลงานของพี่ปุ้ยค่ะซึ่งเราได้รู้ว่างานเจ๋อๆของพี่ปุ้ยเกิดจากอะไรมีแรงบันดาลใจมาจากยังไงบ้างแต่เรายังไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาสืบค้นตัวตนที่แท้จริงของนักเขียนมือทองแห่งยุคกันสักครู่เดียวค่ะ นักเขียนเนี่ยเขาบอกว่าไส้แห้งจริงหรือเปล่าสมัยก่อนน่ะอาจจะมีสิทธิ์ค่ะแต่สมัยนี้ดูขนาดนั้นตึงค่ะผู้หญิงขนาดนี้